คุณเชื่อไหมว่าประเทศไทยจะไปต่อถ้าพวกเรามีความเชื่อมั่นว่าประเทศเรามีอนาคตข้างหน้าแน่นอนเรามาออกแบบประเทศด้วยกันไหมคือพี่ไม่สามารถทำคนเดียวได้พี่เชื่อเลยว่าพี่จะสามารถสร้างอาณาจักรของพี่เองได้สิ่งที่พี่จะทำทั้งหมดก็คือว่าเน้นยังไงให้มันเกิดการสร้างผลกระทบต่อคนส่วนมากช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของชีวิตของคนให้มันดีขึ้นตรงนี้นี่แหละค่ะคือการ Turn to Tech Company ของ WHA Group ค่ะจรีพรจารุกรสกุลนะคะประธานคณะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มของ WHA Group ค่ะตอนที่จบปริญญาตรีนะคะคือจบทางด้านคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลภาควิชาทางด้านตัว Occupational Health and Safety เอ๊ะไม่เคยทำเราไม่ใช่วิศวะเราไม่ใช่อะไรเลยแต่ทำมาว่าเราออกแบบอาคารได้เราอะไรได้ต้องเรียนว่าจริงๆแล้วตอนเรียนปริญญาตรีเนี่ย2ปีแรกคือพื้นฐานวิทยาศาสตร์นะฮะทางด้านตัวทางด้าน world science เลยเรียนฟิสิกส์เคมีชีวะเรียนมาแถมเรียนอนาโตมีด้วยเรียนเหมือนกับเรียนเยอะมากพอปี3ปี4พอปี4นี่เข้าคณะตัวเองเข้าภาควิชาภาควิชาก็มีเราเลือกทางด้านเรื่องของที่เราเลือกออคเทลขึ้นมานะฮะเราต้องมีการออกแบบดีไซน์อาคารถึงมองภาพเรื่องการเขียนแบบเป็นต้องดูแบบเป็นอะไรเป็นเพราะว่าตอนนั้นสิ่งที่เราต้องทำงานถ้าจบไปตามฟิลนะคะ1เราก็ต้องไปดูว่าในโรงงานต่างๆเนี่ยนะคะเวลาเกิดการผลิตไปแล้วมันเกิดปัญหาอะไรซึ่งก็เป็นอันตรายต่อคนตั้งแต่เรื่องเสียงเรื่องมลพิษเรื่องvibration ต่างๆมันต้องรู้2เรื่องขณะเดียวกันความที่เราเรียนพื้นฐานทางด้านตัววิทยาศาสตร์มาเรียนกระทั่งร่างกายอนาโตมีอะไรพวกนี้เรียนท็อกซิโคเนี่ยเราถึงรู้จะ prevent คนได้ยังไงมันเลยกลายเป็นว่าคณะสาธารณสุขมันเรียนกว้างมากพอเรียนกว้างมากมันก็เลยดีมากๆในการตอนที่เรามาต่อยอดทำธุรกิจต่างๆตอนเรียนที่ MBA นี่ก็เรื่องทางด้านตัว major marketing แล้วก็ทางด้านตัว minor คือ finance ขึ้นมาเพราะรู้ว่าในการทำธุรกิจสิ่งแรกหัวใจคือการสร้างธุรกิจค่ะเดียวกันเงินสำคัญมากๆนะคะในเรื่องนี้ขึ้นมาถึงใช้2ตัวที่เป็นตัวหลักตอนที่เรียนขึ้นมาตอนจบโทแล้วเนี่ยก็บานอายุ26ก็เปิดบริษัทเลยตอนนั้นเราเปิดบริษัทดังนั้นตัว S&J Holding เป็นพลาสติกTrading Company ตอนที่เปิดก็เพราะคิดว่าอนาคตพลาสติกมันจะโตอันนี้เราพูดเมื่อ30ปีก่อนนะความที่ตรงนั้นเราเห็นว่างั้นโอกาสการเติบโตมันจะสูงเราหึงเข้าสู่ทางด้านธุรกิจนี้เมื่อ30ปีก่อนพอถัดมาอีก10ปีถัดมาคือ20ปีที่แล้วตรงนั้นนะคะถึงเกิด WHA Group ขึ้นมาเพราะเรามองภาพว่าโลจิสติกจะโตถึงตั้ง WHA Group ณวันนั้นเริ่มต้นทางด้านตัวด้วยกลุ่มทางด้านโลจิสติกขึ้นมาค่ะคือตอนที่เราทำทางด้านตัว trading company ใช่ไหมคะเราก็เกิดเข้าไปในคลังสินค้าของลูกค้าเพราะ product ตัวหนึ่งของเราเนี่ยคือเป็น plastic product เราถึงมีลูกค้าที่อยู่ในนี้มีแบบคลังสินค้าแล้วเราก็เดินเข้าไปเซอร์เวย์ดูถึงว่าไอ้คลังสินค้าตรงนี้มันตอบโจทย์หรือเปล่านะคะพอเรามองภาพว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้น่าจะตอบโจทย์ของ operation สมัยใหม่ที่จะเริ่มจะปรับเปลี่ยนขึ้นมาแล้วเราก็มองภาพว่าตอนนั้นประเทศไทยมีการเปลี่ยนถ่ายจากภาคเกษตรเป็นอุตสาหกรรมสิ่งที่จะเป็นปัญหาหลักๆคือต้นทุนโลจิสติกยังสูงมากแล้วตอนนั้นคนไม่ค่อยรู้จักคำว่าโลจิสติกคือสมัยก่อนฮะเมื่อสัก20ปีก่อนเวลาคนทำคลังสินค้าหรือโกดังเนี่ยก็จะทำตามชานเมืองที่ไม่แพงมีที่ดินก็สร้างเมื่อก่อนเขาเรียกโกดังแล้วกันสร้างตามความที่คิดว่าเจ้าของที่เขาคิดว่ามันใช่ลงทุนถูกๆเอาไว้ก่อนขนาดก็หลังเล็กๆขึ้นมาแล้วมันก็เป็นโกดังคือจัดเก็บหรือ warehouse ขึ้นมานะคะเราก็มองภาพว่าตอนหลังมันมีการเติบโตตรงนี้ขึ้นมาแล้วกับมองภาพว่าตัวคลังตัวทางด้านตัวมันจะเป็นแค่ warehouse หรือคลังสินค้าไหมแล้วกับมองภาพว่ามันควรจะเป็นศูนย์กระจายสินค้าหรือ distribution center เพื่อลดต้นทุนเรื่อง inventory หรือลดต้นทุนเรื่องการจัดเก็บจะทำยังไงให้ลดต้นทุนเรื่องการจัดเก็บให้น้อยที่สุดขณะเดียวกันมีประสิทธิภาพในการโอเปอเรชั่นสูงที่สุดตรงนี้ขึ้นมาเราถึงบอกว่าไอ้ตรงนี้แหละเราเอาทางด้านวิทูสูตรคอนเซปต์คือเอาความต้องการของลูกค้ามาเป็นหลักในการดีไซน์โอเปอเรชั่นให้เขาถึงออกมาเป็นรูปแบบอาคารเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าขึ้นมาค่ะซึ่งพอเราทำตรงนี้มันได้กลายเป็นว่าเราช่วยลดต้นทุนของลูกค้าได้ค่อนข้างจะมากเลยเฉพาะแค่อาคารอย่างเดียวลดถึงได้ 25-30% เลยตรงนั้นแหละค่ะถึงคิดว่าตลาดนี้มีโอกาสเติบโตสูงมากซึ่งในช่วงแรกเราก็บอกค่ะว่ามันอาจจะเป็นแค่ niche market ในช่วงต้นแต่สุดท้ายมันจะต้องเป็น mass standard คือเราเริ่มบริษัทเมื่อปี2003นะคะโดยความตั้งใจว่าเราเป็นภาพทางด้านตัว logistic developer ขึ้นมาสิ่งที่ยากมากคือเขาไม่รู้จักเราลูกค้าไม่ได้เชื่อว่าในตัวเราในตอนเริ่มต้นเพราะว่าเราไม่มีประวัติหรือ track record อะไรให้เชื่อว่าสิ่งที่เราเสนอเขาเนี่ยเราจะทำได้เพราะสิ่งที่เราเสนอเขาเนี่ยในเมืองไทยยังไม่เคยมีใครทำได้แต่สิ่งที่เราไปเสนอลูกค้าเราไปแล้วเป็นลูกค้าระดับโลกด้วยนะคะว่ามาทำพิธีสูตรไหมบนอาคารหลังคาเดียว 53,000 ตารางเมตรมันใหญ่มาก
ตรงนี้ขึ้นมานั่นแหละค่ะไอ้สิ่งตรงนั้นเนี่ยค่ะว่าทำยังไงเราจึงเกณฑ์ความเชื่อมั่นของลูกค้าว่าเราทำได้ปี2003เราเริ่มต้นปี2005นะเป็นปีที่เราเริ่มได้คอนแทรคแรกขึ้นมาก็ที่เรียนให้ทราบไอ้ 53,000 ตารางเมตรเนี่ยค่ะหลังจากนั้นมาดิเชก็มีการเติบโตอย่างไปเรื่อยๆในปี2010เราทำ property fund การทำ property fund คือขายแอสเซทตรงนี้ของเราเข้ากอง property fundใช่ไหมคะกำไรที่ได้เราไปลงทุนในโปรเจกต์ถัดไปส่วนหนึ่งก็คือเอามาปันผลถัดมา2012ตรงนั้นแหละเราเริ่มเข้าสู่ทางด้านตัว Capital Market เต็มตัวคือนำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ละเราต้องการผู้บริหารมืออาชีพเข้ามาร่วมทำงานกับเรามาช่วงสร้างบริษัทให้เราละตรงนั้นขึ้นมาเพราะเราไม่ต้องการให้เป็นแค่ทางด้านตัว Family Business ขึ้นมาตรงนั้นคือจุดเปลี่ยนจุดหนึ่งของพี่เชฟกรุ๊ปเช่นกันจุดเปลี่ยนที่3เรามองภาพสำคัญมากคือหลังจากที่เราขยายทางด้านโลจิสติกส์มีการเติบโตแล้วลูกค้าเราเริ่มชวนเราไปต่างประเทศละเราถึงเห็นภาพว่ามีธุรกิจอีกหนึ่งอีกน่าสนใจแล้วมันเป็นฟันดาเมนทัลที่สำคัญของการพัฒนาประเทศคือธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมตรงนั้นแหละค่ะที่เราเกิดความคิดตั้งแต่ปี2013ที่เราจะคิดจะทำนิคมอุตสาหกรรมโลจิสติกส์เราต้องนับใหม่เพราะว่ามันไม่มีใครทำแต่เรามองภาพว่านิคมอุตสาหกรรมมีคนทำอยู่แล้วแล้วเขาทำได้ดีระดับหนึ่งขึ้นมาแต่ถ้ามีการปรับอะไรในนั้นได้มันจะมีการเติบโตอย่างโดดเด่นอีกในปี2015มีนาคมนะคะเราถึงไปซื้อนิคมอุตสาหกรรมที่ใหญ่สุดของประเทศไทยขึ้นมาเรามีการจัดองค์กรใหม่ทั้งหมดสปินเป็น4กลุ่มธุรกิจทันทีที่ทุกท่านทราบในตอนทุกวันนี้คือโลจิสติกส์นิคมอุตสาหกรรมตั้งลูกบริษัทลูกขึ้นใหม่สปินเข้าตลาดหลักทรัพย์นะคะคืออยู่บริษัททางด้าน WBCA UP หรือ WBCA Utilities and Power ตั้งทับใหม่คือทางด้านตัวเรื่องเทคโนโลยีคือทางด้านตัวดิจิทัลเนี่ยเป็นการ drive องค์กร4แห่งขึ้น4นั้นขึ้นมาระหว่างนั้นเราก็เดินสายโรดโชว์ทั้งในและต่างประเทศเราบอกว่าเราจะอินทิเกรต4กลุ่มธุรกิจนี้เข้าด้วยกันตอนนั้นคนก็งงว่ามันจะอินทิเกรตกันยังไงณตอนนี้คนเข้าใจแล้วการอินทิเกรตเกิดขึ้นยังไงแต่ระหว่างที่คนเริ่มเข้าใจเราคิดเรื่องอื่นต่อแล้วเรามองว่ามา4กลุ่มธุรกิจนี้ที่เราเคยทำมันคืออินฟราสตรัคเจอร์ของการพัฒนาประเทศพอปี2022เมื่อปีที่แล้วนี่แหละค่ะเราถึงว่าเราพร้อมแล้วที่จะทะยานไปสู่อนาเตอร์เอพิโซดละเราถึงตั้งโครงการว่าเราจะ Turn to Tech Company ภายใน3ปี1ในโครงการที่เราจะทำสำคัญมากคือMission to the Sun ค่ะเรามองภาพว่า WBCA เองเนี่ยที่ผ่านมาเมื่อก่อนเราจะเติบโตในเฉพาะในเมืองไทยนะคะโดย4กลุ่มธุรกิจของเรานะคะคือทางด้านตัวโลจิสติกส์นิคมอุตสาหกรรม Utilities Power แล้วเราก็มีน้องใหม่คือดิจิทัลหรือเรื่องเทคโนโลยีพอเราขยายปีกในทางด้านตัวประเทศไทยพร้อมแล้วเราก็มีการขยายธุรกิจไปยังเพื่อนบ้านเราด้วยเช่นกันเพราะเรามองภาพแล้วว่าทางด้านตัว Southeast Asia ตรงนี้มันคือจุดได้เปรียบเราก็เลยมองภาพขยายไม่ใช่แค่ในเมืองไทยเรามียังขยายถึงเรื่องต่างประเทศเราเน้นมากๆตอนนี้คืออยู่ที่เวียดนามเพราะเรามองว่า2ประเทศนี้มันสามารถมีการเติบโตอย่างคู่ขนานกันได้เราเห็นภาพเราเองเมื่อก่อนเราทำแค่โลจิสติกพอต่อมาเรามองภาพใหญ่ขึ้นมาเราถึงสร้างอีโคซิสเต็มขึ้นมาโดยเรามี4กลุ่มธุรกิจขึ้นมาสเตรนท์ของพี่เชคือเรามีอีโคซิสเต็มในตัวเราเองและสิ่งที่พี่เชทำอยู่ตรงนี้มันคือการขับเคลื่อนประเทศเป็นผ่านขับเคลื่อนผ่านเซกเตอร์ทางด้านตัวอินดัสทรีหรือภาคอุตสาหกรรมจะเห็นว่าสิ่งที่เราทำมาเช่นกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมสิ่งที่เราทำคือดึงการลงทุนจากต่างชาติมาพอลงทุนเสร็จมันก็เกิดการสร้างโรงงานใช่ไหมคะเกิดการจ้างงานตรงนี้กระทบได้คนได้รับประโยชน์อีกหลายแสนคนขึ้นมาหลายแสนครอบครัวตรงนี้ขึ้นมานะคะมันเลยเกิดการความเป็นอยู่อะไรที่มันดีขึ้นตรงนี้มันคือส่วนหนึ่งในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันค่ะเดียวกันเรามีธุรกิจเรื่องน้ำเรื่องพลังงานซึ่งเน้นทางด้านตัว sustainability คือเน้นเรื่องพลังงานสะอาดสิ่งที่เราทำเองเนี่ยมันคือเกิด impact ที่ค่อนข้างมากกับประเทศนะคะแถมสิ่งที่เราทำอยู่คือการเติบโตอย่างยั่งยืนมันคือเรื่องการรักษาเรื่องสิ่งแวดล้อมและสังคมด้วยค่ะเราบอกว่าสิ่งที่เราทำทั้งหมดคือเรามองภาพอนาคตข้างหน้าโอกาสข้างหน้าเรามีเยอะตั้งแต่กลุ่มธุรกิจที่เราทำอยู่หรือกระทั่งเราบอกว่าเราจะ turn to tech company ไอ้ตรงนี้ที่ทำให้เราจะมีโอกาสการเติบโตไม่ว่าในประเทศและก็ต่างประเทศหรือทางด้านแตกลายสู่ธุรกิจอื่นๆอีกค่อนข้างจะมากเรามองภาพว่าเรามี4กลุ่มธุรกิจตรงนี้ขึ้นมามันสามารถเขาเรียกว่าอะไรนะ balance เกิดขึ้นมาเป็นการกระจายความเสี่ยงคนจะเห็นภาพว่าเราสามารถเป็นเทคโนโลยีที่เราเคลียร์เรื่องเทคของเราเองได้เราทำแพลตฟอร์มของเราเองได้แล้วดรอปใช้บนสิ่งที่เรามีอยู่เป็นการให้เกิดขยายให้เกิดการเติบโตอย่างมากขึ้นมาค่ะเราจะไม่ใช่แค่คนซื้ออย่างเดียวอีกแล้วเราเป็นคนครีเอทตรงนี้ขึ้นมาด้วยค่ะเราเริ่มต้นเราก็ใช้เองก่อนแต่สิ่งที่เราใช้เองคือเราต้องการทดสอบอีโคซิสเต็มของเราเราสามารถเทสในห้องในเราเองก่อนได้หลังจากมาตรงนั้นแหละค่ะมันจะออกคอมเมอร์เชียลไปสู่ข้างนอกได้ค่ะคงต้องมองภาพว่าหลังจากพอปีนั้น2024ต้องดูว่าเราสามารถครีเอทได้ขนาดไหนขึ้นมาต้องเรียนตรงๆว่าโลกเรื่องเทคโนโลยีมันเปลี่ยนเร็วมากเราไม่สามารถวางยาวๆได้เหมือนที่เราเคยวางสายชีพอื่นได้งั้นเราจะมาดีที่2024ครั้งหนึ่งว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันใช่ไหม
สิ่งที่ทำอยู่เนี่ยเราสามารถไปถึงสิ่งที่เราคิดหรือเปล่าตรงนั้นแหละค่ะจะเป็นจุดที่เรามองภาพอีกทีในการวางซาที่ถัดไปอีก3ปีจะเป็นยังไงต่อเอาง่ายๆนี่คือเรื่องแพลตฟอร์มจากสมัยก่อนเราต้องไปใช้คนอื่นถึงเวลาออโตเมชันกับมันยังไงขึ้นมาหรือเราเรื่องเทรดพลังงานไอ้เทรดพลังงานก็คือทำในที่คมของเราเองก่อนหรือที่เราบอกว่าเราจะทำทางด้านตัวควอนตัมหรือทางด้านตัว AI มันใช้ในโลจิสติกมันก็คือกลุ่มลูกค้าของเราในโลจิสติกเราเพราะเราไม่ทำโอเปอเรชั่นใช่ไหมคะก็คือมาใช้ในอีโคซิสเต็มของเราเองก่อนเป็นการเทสระบบก่อนค่ะเรามานั่งมองว่าที่ผ่านมาเรามีศูนย์โลจิสติกเยอะมากใช่ไหมคะอันดับต้นของประเทศเราไม่ได้ทำเรื่อง transportation แต่พอมันมีประเด็นเรื่องทางด้านตัวเรื่อง climate ต่างๆขึ้นมาแล้วก็มองภาพว่าไอ้ตัวรถ EV น่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยลดปัญหาเรื่องนี้ของประเทศได้เราก็ถึงมานั่งมองภาพว่าเราจะเรื่อง green logistics นะเราก็มองภาพว่าถ้าเราทำอย่างนี้ขึ้นมาได้เราจะสามารถลดต้นทุนเรื่องโลจิสติกลงมันจะเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศของคนของเราได้นึกสิ่งที่เราพยายามทำมาโดยตลอดเลยเราไม่ได้ทำเพื่อตัวเองอย่างเดียวนะคะเราทำเพื่อทำยังไงให้มันยกระดับมาตรฐานของประเทศขึ้นไปให้มันได้เราไม่ใช่องค์กรหรือบริษัทที่สามารถขยายธุรกิจได้และไม่ใช่แค่สร้างผลกำไรให้กับผู้ถือหุ้นในทุกๆภาคทุกๆด้านนะคะสิ่งที่ต้องทำคือมันสร้าง impactต่อประเทศจริงๆการสร้างอาชีพให้คนอีกค่อนข้างจะมากสร้างโอกาสให้ประเทศค่อนข้างจะมากและแถมสิ่งที่ทำอยู่มันคืออีโคซิสเต็มสิ่งที่เราจะทำทั้งหมดก็คือว่าเน้นยังไงให้มันเกิดการสร้างผลกระทบต่อคนส่วนมากช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของชีวิตของคนให้มันดีขึ้นช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศให้มันดีขึ้นตรงนี้ขึ้นมานอกจากผลประกอบการที่มันดีขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะ